ขยับขึ้นขยับให้มันดีขึ้นใจให้มันเย็นกว่าเมื่อวานสติก็ให้มันเรียบร้อยความคิดมันแยบคายด้วยอุบายในการภาวนาศรัทธาของเราก็เพิ่มกำลังให้มันเชื่อมั่นเพราะอาศัยการศึกษาต่อเนื่องกันมาตามระดับ เราทราบอยู่แล้วการปฏิบัติทางของการปฏิบัติทุกคนก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้ทุกคนนั้นไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่อาศัยเราทำยังไม่เต็มยังไม่พอเมื่อเราทำพอแล้วมันก็ปรากฏไม่ว่างานใดทุกประเภทเริ่มต้นก็ต้องลงทุนจะต้องเสียสละงานภายในก็เสียสละภายในงานเกี่ยวแก่วัตถุก็ต้องเสียสละวัตถุลงทุนงานปฏิบัติทางจิตใจก็ต้องเสียสละอารมณ์ทางจิตใจเป็นทุนถ้าไม่มีทุนแล้วมันก็ไม่มีกำลังการเสียสละจิตใจเป็นทุนก็คือเสียสละอุปสรรคที่เกิดขึ้นที่เราทำแรกๆที่ยังไม่ชำนาญยังไม่เข้าใจเราปรับปรุงจิตใจของเรายังไม่อยู่ในระเบียบอันเรียบร้อยหรือเรียกว่ายังไม่เชื่องเช่นในการอยู่ป่าเราเคยคลุกคลีอยู่แต่ในบ้านเคยไปตามที่ใจคิดอย่างไรแล้วก็ไปอยากไปไหนก็ไปอยากนั่งตรงไหนก็นั่งอยากนอนอยากเดินอยากยืนอยากพูดตามลำพังอยากจะดูอะไรก็มีพร้อมอยู่ในนั้นทีนี้เรามาอยู่ป่าก็รู้สึกว่าแรกๆมันก็เป็นธรรมดาฟื้นธรรมดาไปบ้างเพราะมันติดมันอยากพูดอยากคุยอยากคลุกคลีเพราะเราเคยพูดจนติดนิสัยคลุกคลีถ้าเราไม่ได้พูดไม่ได้ปล่อยรู้สึกว่ามันอึดอัดมันไม่สบายนี่เหมือนกับเราอยู่สงบสุขทางคนทางสงบเหมือนกับไม่มีรสมีชาติมันไม่ชุ่มชื่นเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยชินในทางธรรมเราเคยชินแต่ในทางโลกโลกนั่นมีผสมกับความเพลิดเพลินผสมกับความยินดีปล่อยตัวให้ความดีในวัตถุนั่นครอบงำจิตใจเพราะฉะนั้นจึงติดถอนตัวได้ยากถ้าเรามาอาศัยหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่มีหนทางที่จะรู้ที่จะเข้าใจเรื่องอนิจจังความไม่เที่ยงนะเรื่องทุกขังเพราะความประมาทความปล่อยไปตามจิตที่เป็นสมุทัยของทุกข์เราจะไม่รู้เรื่องสมุทัยเลยทีนี้อาศัยทำคำสอนพระพุทธเจ้าเราพอรู้หนทางพอได้ยับยั้งจิตใจของเราให้อยู่ในความพอดีพองามความพอดีนี่เรียกเป็นสายกลาง
มัชฌิมาปฏิปทาถ้าใครรู้จักพอดีแล้วเรียกว่าคนนั้นเป็นผู้ปฏิบัติตรงคือพอดีนั่นเองเป็นทางสายกลางเป็นทางตรงถ้ามันเกินดีไปแล้วก็เป็นโลภไปเป็นตัณหาไปเป็นสมุทัยไปถ้ามันไม่ถึงเป็นการอ่อนแอไปเป็นการย่อหย่อนละหลวมเลื่อนเล่อเกียจคร้านนี่สายกลางในพระพุทธเจ้าวางหลักให้เราเดินศีลสมาธิปัญญาเราเดินในเรื่องศีลทําไม่บริบูรณ์ในเรื่องศีลเรื่องมารยาทจริยานุวัตทางกายทางวาจาให้เรียบร้อยจะเพียงกายวาจาเรียบร้อยเราก็มองเห็นแล้วจะเป็นความสุขการอยู่สงบสงัดอย่างนี้ยิ่งมีศีลเรียบร้อยด้วยมีเพื่อนผู้ประพฤติปฏิบัติด้วยกันทางคนทางสํารวมทางคนทางรักษาทางคนทางปฏิบัติมันก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งเพราะทางคนรู้จักหน้าที่ของตนรักษาตนเองแล้วมันก็ไม่กระทบกระเทือนใครเพราะทุกคนก็รักษาทุกคนก็ปฏิบัติเรียกว่ากันดิตตานันจะเสวนาเราอยู่ร่วมกับบัณฑิตด้วยกันผู้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบด้วยกันผู้มีความดำริชอบด้วยกันผู้มีวาจาชอบด้วยกันผู้มีการงานชอบด้วยกันผู้มีการเลี้ยงชีวิตชอบด้วยกันผู้มีความเพียรชอบผู้มีสติชอบผู้มีสมาธิชอบนี่ทางที่เราเดินร่วมกันต่างคนต่างอยู่ในทางอันนี้มันก็เรียบร้อยมันก็งามอยู่ในป่าเขาไหนป่าเขานั่นก็งามไปอยู่ในที่ตรงไหนที่ตรงนั้นก็งามเพราะพุทธบริษัทงามเพราะเราปฏิบัติงามแต่ก่อนสถานที่นี้มันจะงามอย่างนี้หรือใครก็ไม่อยากมาไม่อยากเข้ามาแต่เมื่อเราร่วมกันปฏิบัติขึ้นมาสร้างเป็นหลักขึ้นมากลายเป็นสถานที่งามกลายเป็นปูชนียสถานใครมาก็ได้กราบได้ไหว้มีพระพุทธรูปพระประธานมีเครื่องสักการะบูชาเราได้ประกอบการกุศลด้วยอมิตรบูชาด้วยปฏิตักบูชาทั้งสองอย่างเราทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าหากว่าเรายังไม่สิ้นอาสวะมีกิจจะต้องทำยังไม่เสร็จสิ้นจะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ในภพนี้อีกเราก็อาศัยบุญนิธิอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้บำเพ็ญเพิ่มพูนต่อไปอีกเพื่อให้สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะนิสัยเราฝึกไปมีแล้วแต่ก็ไม่ได้เสร็จสิ้นในชาตินี้ชาติต่อไปเราก็จะได้ง่ายขึ้นเพราะมีนิสัยเคยฝึกเคยอบรมเคยรู้เคยเข้าใจได้สะสมมาแล้วพอลงมือปฏิบัติแล้วพอได้ยินได้ฟังเข้าใจได้ง่ายทราบซึ้งได้ง่ายด้วยอุปนิสัย
หรือบางทีอดีตเรามีอุปนิสัยได้ทำมาสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วพอที่จะนี่ได้แล้วพอได้โอกาสเหมาะเมื่อไหร่ยังขาดเล็กๆน้อยๆพอเหมาะเมื่อไหร่มันก็จะได้เสร็จสิ้นในชาตินี้ก็ได้เราไม่ควรประมาทเพราะเสร็จกรรมอย่างอื่นยังปกปิดไว้อยู่แต่มันเปี่ยมมันจะเต็มอยู่แล้วพอหลุดออกจากกรรมเล็กๆน้อยๆก็พ้นไปได้เช่นพระอริยะเจ้าทั้งหลายบางองค์เกิดมาไปเกิดในตระกูลที่ทุกข์ยากลำบากก็มีไปทดทนทุกข์ทรมานเพราะได้จังหวะพบธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพบสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะได้จังหวะได้ฟังนี่แล้วท่านก็ปฏิบัติพ้นจากทุกข์ได้สำเร็จอย่างน้อยก็สำเร็จชั้นต่ำตกกระแสไม่ไปอบายอีกแล้วไม่กี่ชาติก็สำเร็จพ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายมีอย่างเดียวที่เราเพิ่มพูนคือปฏิบัติให้มีสัจจะให้มีความจริงแม้เล็กๆน้อยๆก็ให้มันจริงมีสัจจะจริงๆทำให้จริงด้วยความเคารพด้วยความเลื่อมใสด้วยความตั้งใจศรัทธาจะได้ผลไพบูลย์ศรัทธาที่ความเลื่อมใสความเคารพสิ่งที่สำคัญมากถ้าเรายังคล่องยังไม่สนิทใจที่จะเชื่อมั่นยึดมั่นได้เราก็ใช้สติปัญญาภาวนาพิจารณาจนมันเชื่อจนมันเห็นด้วยจนมันพร้อมที่จะปฏิบัติได้ทุกอย่างสามารถจะมอบกายถวายชีวิตจิตใจต่อคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เหมือนกับเราทำวัดมอบกายเยนวาจายะคือเรามอบกายถวายตัวมอบกายมอบวาจาขอสารภาพผิดกรรมที่ไม่ดีชั่วหยาบอันใดเราก็มอบกายถวายตัวให้พระองค์แนะนำพร่ำสอนเราจะพยายามละกรรมที่ไม่ดีนั้นให้หมดสิ้นไปเรายังสงสัยส่วนไหนเราก็ศึกษาได้หลายทางหนังสือพระไตรปิฎกก็มีเทศตามครูบาอาจารย์ก็มีครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติเป็นเยี่ยงอย่างก็มีศึกษาให้อย่าเก็บสิ่งที่ไม่รู้ไว้นานชำระให้เร็วเท่าไรยิ่งดีเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายให้ควรถือว่าปัจจุบันนี้มีโชคดีที่เหมาะสมที่สุดที่เราจะบำเพ็ญภาวนาเพราะทุกอย่างมันไม่แน่นอนเหมือนพระพุทธเจ้าสอนพระองค์ว่าไม่ควรจะประมาทเพราะทุกอย่างไม่แน่นอนทั้งภายนอกภายในไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างแม้โลกก็ยังไม่แน่นอนกระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็น้ำท่วมทางโน้นเดี๋ยวก็แผ่นดินไหวทางนี้เดี๋ยวก็มีทางโน้นรบกันฆ่ากันฟันกันแทงกันเกิดปัญหาขึ้นในโลกอยู่ตลอดเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่สนุกไม่ใช่เรื่องที่ปลอดภัยถ้าเราพิจารณาแล้วบางทีก็ขยับเข้ามามันที่ไหนเมื่อไรเรารู้ไม่ได้เพราะจิตใจมนุษย์มันไว้ไม่ใจไม่ได้ที่มนุษย์รวมโลกเพราะฉะนั้นเราไปอยู่โลกที่ดีที่ประณีตที่ประณีตละเอียดกว่านี้ก็มีอยู่ไม่ใช่มีแต่เพียงเท่านี้โลกสุขอย่างยิ่งโลกุตระเหนือโลกเมื่อใครไปถึงแล้วไม่กลับมาอีกแล้ว
พราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายควรยินดีในความปฏิบัติของเราทำแก้ไขจิตใจของเราให้พ้นจากภพอันนี้ให้ได้ภพที่ละเอียดประณีตกว่านี้อย่ายึดติดภพแบบนี้เดี๋ยวหมุนเวียนอยู่นี่มันก็กระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้แหละถ้าเราเห็นอยู่นี่แหละบางครั้งบางคราวยิ่งย่ำแย่กว่านี้อีกมนุษย์ไร้ศีลธรรมไม่มีศาสนาเห็นกันก็เหมือนกับผักเหมือนกับปลาเหมือนกับสัตว์ป่ามันอยู่ยากขนาดไหนถ้าพวกเราโดนอย่างนั้นเหมือนกับสัตว์ป่าในสมัยนั้นเนี่ยย่ำแย่ที่สุดไม่ได้ยินได้ฟังแล้วภาวนาต่อ